จริงย้อนกลับไปยังไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาหลายคนมองว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยสดใสเป็นตลาดหุ้นที่โดดเด่น year to date นี่ขึ้นมาเยอะมากกลายเป็นว่าทำไมสถานการณ์พลิกผันในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองฮะก็1อันแรกเลยก็คือมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็การขึ้นเนี่ยก็ขึ้นโดยนักลงทุนรายย่อยเป็นหลักในเมืองจีนนะครับทำให้หลายคนก็บอกว่าอย่างมาเก๊าเนี่ยเงียบเหงาไปเลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยมาเปิดพอร์ตเล่นหุ้นกันแทนนะครับเทรดหุ้นอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปมาเก๊ากันหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็วาเลชั่นก็อาจจะขึ้นไปแพงเหมือนกันนะโดยเฉพาะในเมนแลนด์ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยขึ้นไปพีคเนี่ย PE อาจจะอยู่แค่ประมาณเกือบ16เท่ากว่ากว่านะทำให้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการปล่อยกู้มาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเงินที่เอามาเล่นหุ้นเนี่ยเกิดจากการเปิดบัญชีมาร์จิ้นแล้วก็ไปเล่นทำให้เวลาหุ้นมันลงเนี่ยมันก็จะลงแรงกว่าปกติเพราะว่าเวลาถึงมาร์จิ้นคอเนี่ยก็ต้องมีการบังคับขายหุ้นออกมานะหุ้นก็เลยค่อนข้างผันผวนแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับเหมือนตลาดก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอไหมครับดูไปคล้ายๆแบบเหมือนเรื่องการพนันอยู่บ้างเหมือนกันนะก็ด้วยครับด้วยสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะด้วยทำให้เวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วลงก็ลงเร็วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมองในระยะยาวเนี่ยจีนก็ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพค่อนข้างดีนะครับ อย่างแน่นอนเรารู้กันอยู่เขาเป็นประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดในโลกนะครับตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็คนจีนก็รวยขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอย่างดูง่ายคนจีนที่มาเมืองไทยเงี้ยครับโตขึ้นเป็น 100% ในจำนวนของทุกเดือนทุกเดือนที่เข้ามาก็เห็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนไม่เฉพาะเมืองไทยนะในยุโรปในญี่ปุ่นเนี่ยคนจีนก็ไปหมดเพราะว่าเขาจำนวนคนเยอะคนก็รวยขึ้นนะครับการเข้าถึงเครดิตเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆได้มากขึ้นก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยของคนจีนเนี่ย เริ่มมีมากขึ้นก็สะท้อนไปที่การเล่นหุ้นด้วยนะครับแล้วก็การบริโภคอื่นๆด้วยนะครับก็ยังเป็นlong term potential ของการเติบโตของจีนอยู่นะครับเรื่องมองภาพนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระยะยาว5ปี10ปีเนี่ยเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกได้ไม่ช้าก็เร็วนะครับครับผมที่2ที่เราจะมองจีนเนี่ยในเชิงบวกอยู่ก็คือเรื่อง innovation ต่างๆนะครับเราเห็นโทรศัพท์มือถืออย่าง Samsung ปีที่แล้วเนี่ยถ้าไปดูงบ Samsung เนี่ยแย่ไปเลยเพราะว่าโดนโทรศัพท์จากจีนเนี่ยแย่งไปกินหมดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ Samsung เนี่ยเป็นบริษัทผลิตมือถือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับใหญ่สุดในโลกแต่ว่าโทรศัพท์รุ่นราคาถูกๆเนี่ยจากที่ Samsung เคยได้ครองตลาดเนี่ยหลังๆเนี่ยจีนเอาไปกินหมดละเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะราคาถูกอย่างเดียวเพราะสเปคเขาดีกว่าด้วยใช่ครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยจากที่เคยผลิตของราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ละกลายเป็นผลิตของที่มีนวัตกรรมด้วยคุณภาพดีด้วยมีนวัตกรรมด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับทำให้เริ่มแย่งชิงตลาดโดยเฉพาะพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจีนเนี่ยขึ้นมาใหญ่ในตลาดโลกได้มากขึ้นนะครับเราก็มองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นบวกกับตลาดหุ้นจีนอยู่ในระยะยาวนะครับระยะสั้นๆในปีนี้เนี่ยเราเห็นจีนพยายามจะปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างเช่นการพยายามลดหนี้ของพวกรัฐบาลท้องถิ่นหลายๆอันนะครับก่อนหน้านี้เราจำกันได้เราได้ยินเรื่องชาโดว์แบงกิ้งในเมืองจีนนะครับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเวลาทำโครงการต่างๆเนี่ยก็พยายามจะไปกู้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไปกู้จากแบงค์นะครับหลังๆเนี่ยรัฐบาลพยายามควบคุมไม่ให้แบงค์ปล่อยกู้มากนะครับก็ไปสร้างเหมือน investment vehicle ต่างๆเพื่อจะกู้เพื่อจะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของรัฐบาลนะทำให้หนี้หลายๆอันเนี่ยไปอยู่นอกระบบธนาคารนะครับมาปีนี้เนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยพยายามจะแก้หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นตรงนี้โดยให้มันกลับเข้ามาสู่ในระบบนะครับหลังๆก็พยายามให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยออกพันธบัตรออกมาขายในตลาดนะครับทำให้ไอ้นี่พวกนี้เนี่ยมันกลับไปโปร่งใสมากขึ้นนะครับแล้วก็มองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นบวกกับจีนเหมือนกันก็คือช่วยให้ความเสี่ยงของเรื่อง Shadow Banking ต่างๆเนี่ยในปีนี้เนี่ยน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ไอ้นี่ที่เคยอยู่นอกระบบเนี่ยน่าจะกลับมาในระบบมากขึ้นทำให้ตลาดเนี่ยสามารถ assess ไอ้พวก risk ต่างๆใน financial market ได้ดีขึ้นนะครับข้อดีก็ยังมีอยู่หลากหลายประเด็นแล้วภาวะ panic ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เราเห็นวี่แววจะจบลงหรือยังฮะก็ความจริงรัฐบาลเค้าก็พยายามจะ
ออกมาตรการต่างๆมาช่วยประคองตลาดบ้างนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมแตะไปนิดนึงคือเรื่องการปล่อยมาร์จิ้นเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลกฎเดิมเนี่ยก็คือถ้าเกิดลงมาราคาหุ้นลงมาอยู่ที่ 130% ของยอดเงินกู้เนี่ยต้องฟอสเซลเลยตอนนี้รัฐบาลเขาพยายามจะผ่อนคลายกฎลงมาตรงนี้นะครับให้ไม่ต้องฟอสเซลก่อนทำให้ไม่ต้องขายหุ้นออกมาในทันทีนะครับก็ช่วยน่าจะช่วยตลาดได้บ้างแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีการผ่อนคลายสภาพคล่องต่างๆเช่นการลดดอกเบี้ยการลด RR ต่างๆซึ่งคาดว่าก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะแบบนี้มันจะกระทบกับเศรษฐกิจไหมครับเพราะว่าคนถ้าเอาเงินมาเล่นหุ้นแล้วเสียเนี่ยเวลมันหายไปเลยนะฮะก็มีผลครับก็อาจจะมีผลทางด้านการบริโภคบ้างนะครับก็คือเงินที่จากก่อนหน้านี้เคยอาจจะไปบริโภคอย่างอื่นได้เนี่ยก็อาจจะเสียไปกับการเล่นหุ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของจีนก็คือเขาเป็นประเทศที่saving rate เนี่ยสูงมากครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่เล่นหุ้นเนี่ยก็เอาไปเก็บไว้ในธนาคารดีๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ตลาดหุ้นมันบูมขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็ช่วยให้บริษัทหลายบริษัทเนี่ย IPO ขายหุ้นใหม่ได้มากขึ้นซึ่งมันก็ช่วยแก้ปัญหาเดิมคือปรับโครงสร้างหนี้ที่เคยเยอะอยู่เดิมเนี่ยให้มันกลับมาเป็นฝั่งของทุนได้บ้างนะครับทำให้หนี้ต่อทุนมันดูดีขึ้นครับอีกประเด็นนึงครับนักลงทุนไทยเนี่ยน่าจะไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุนกันมากพอสมควรใครที่ไปเร็วหน่อยไปตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็อาจจะยังพอเบาใจได้บ้างแต่ก็กำไรน้อยลงไปเยอะเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครไปในช่วงพีคๆในก่อนหน้านี้ก็ออกกันหลายกองทำยังไงดีครับแนวโน้มยังพอไปไหวอยู่ไหมฮะคือแนะนำช่วงตั้งแต่แรกนะครับตอนแนะนำให้ลงทุนในหุ้นจีนที่ลิสต์ในฮ่องกงมากกว่านะเป็นหุ้นที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า S share นะครับครับคือหุ้นจีนหุ้นของเมนแลนด์นี่แหละแต่ว่าไปลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงข้อดีของมันก็คือมันผันผวนน้อยกว่านะอย่างที่เห็นหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยลงมาเกือบ 30% แล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น S share เนี่ยลงสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% นั่นเองก็ประมาณครึ่งนึงนะครับสองหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือความผันผวนมันน้อยกว่าครับสองก็คือบริษัทที่เป็นลิสต์เนี่ยก็อาจจะใหญ่กว่าราคามันก็จะไม่ได้หวือหวามากเวลาขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วก็จำนวนบัญชีมาร์จิ้นการกู้เงินมาเล่นเนี่ยในเอชแชร์เนี่ยก็มีน้อยกว่าน้อยกว่าด้วยก็ทำให้เรามองว่าความเสี่ยงในหุ้นจีนที่ลิสต์ในฮ่องกงเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแล้วก็สองก็คือ valuation มันก็ถูกกว่าด้วยนะครับหุ้นจีนในเมืองจีนเนี่ยเทรดประมาณ15เท่าครึ่ง PE นะครับหุ้นจีนในฮ่องกงเนี่ยเทรดแค่9เท่า PE เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มองอัพไซด์ในฮ่องกงเนี่ยน่าจะเยอะกว่าแล้วก็ความผันผวนน่าจะต่ำกว่าด้วยครับครับครับได้ครับแมงเม่าจีนนี่ก็ไม่แพ้ชาติไหนเหมือนกันนะครับผมใช่โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับผมยินดีฮะครับ